สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของคุณครูโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2นะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับและก็งานพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ตอนเช้าก็มีการข่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการสุพิชาจรัญรักมาเป็นประธานในพิธีเปิดต่อจากนั้นเราก็เริ่มกิจกรรมด้วยปัญญาสามฐานนะครับก็จะมีฐานใจฐานกายและก็ฐานคิดนะฮะกิจกรรมนี้นะครับก็ได้คุณครูใหม่นะครับทั้งคุณครูที่บรรจุใหม่แล้วก็คุณครูที่เพิ่งย้ายมานะครับมาเป็นวิทยากรในพาร์ทแรกนี้ซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบด้วยกิจกรรมปฐุปรากิจกรรมนำทางแล้วก็กิจกรรมความคิดนะฮะจากนั้นก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของโครงการต่างๆที่โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ของเราทำการขับเคลื่อนอยู่นะครับซึ่งบางโครงการอาจจะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าบางโครงการที่เพิ่งเข้าร่วมใหม่นะครับเราพยายามชี้ให้เห็นว่าโครงการต่างๆที่โรงเรียนเราเข้าร่วมเนี่ยนะครับจะสามารถนำพาผู้เรียนของเราให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษ21รวมทั้งเรามีมอตโต้ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรของเรานั่นคือนวัตกร2ภาษาที่รับผิดชอบต่อสังคมโลกได้อย่างไรเราก็เลยเอาผู้รับผิดชอบที่อยู่ในโรงเรียนของเรานี่แหละนะครับมาเล่าให้กับบุคลากรได้ฟังแต่ว่ากระบวนการเล่านะครับก็มีการทำกิจกรรมในรูปลักษณะของพาคิดพาทำร่วมคิดร่วมทำนะครับในรูปแบบ active learning ก็จะมีกิจกรรมกลุ่มตลอดทั้งวันนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นการบรรยายแต่อย่างเดียวเนาะแต่เราออกแบบกิจกรรมเพื่อให้คุณครูทุกท่านได้เห็นภาพร่วมกันว่าโรงเรียนของเรามีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามนโยบายทั้งหมดบอก10 กว่าแนวนโยบายแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราจะทำยังไงให้นโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับล้อมรวมกันมาแล้วก็เกิดเป็นทักษะแล้วก็เกิดเป็นพัฒนาให้ผู้เรียนของเราเกิดทักษะการเป็นนวัตกร2ภาษาที่รับผิดชอบต่อสังคมโลกได้อย่างไรอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานะครับภายในกิจกรรมนะครับก็จะมีหลากหลายแนวนโยบายนะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสุจริตนะครับโครงการทางด้านห้องเรียน SMT นะครับแล้วก็ To be number one และอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ของเราเนี่ยมีคุณครูที่มีหลากหลายเจเนอเรชันนะครับทั้งคุณครูที่อยู่กับที่นี่มานานนะครับเป็นผู้ร่วมคิดร่วมก่อตั้งนะครับร่วมบุกเบิกรวมทั้งคุณครูที่มาใหม่ที่จะเติบโตก้าวไปด้วยกันรวมทั้งคุณครูที่บรรจุใหม่นะครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับทราบนโยบายและก็แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกันนะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือเราอยากจะให้คุณครูได้เห็นว่าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดนวัตกรรมเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้สามารถ bring back to classroom ได้นะครับตั้งแต่เรื่องของ think pair share รวมทั้งกิจกรรมเรียนสันแชร์นะครับรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปของเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปของwalk rally ไม่ว่าจะเป็นรูปของexpert group ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชร์โมเมนต์ต่างๆนะครับที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะฮะก็จบลงไปด้วยดูดีนะครับช่วงท้ายก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่คุณครูได้ออกแบบในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าแผนของคุณครูนั้นนะสามารถที่จะตอบสนองนโยบายอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดเป็นนวัตกรได้อย่างไรนะครับก็จะมีคุณครูมาร่วมแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับกลุ่มสาระภาษาไทยนะก็มีการวิพากษ์และก็แชร์เรื่องร่วมกันว่าตรงส่วนนี้เป็นการสอดคล้องกับแนวนโยบายอะไรอย่างไรแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เป็นการมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ทำคะแนนตลอดทั้งวันได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจให้กับคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสินน้ำใจแต่เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจเนาะเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเราพยายามที่จะทำงานภายใต้ให้คุณครูเห็นว่าเบนทูโมเดลของเรานะครับหรือว่าปฏิญญาเมทาวาไลเมื่อปี2566ในการที่จะไปให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะร่วมกันพัฒนา
นักเรียนของเรานะครับให้เป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในศักยภาพตนเองนะครับเคารพความแตกต่างเสริมแรงทั้งตัวคนครูเองเสริมแรงให้กับผู้เรียนอย่างไรรวมทั้งการสร้างเครือข่ายทั้งในกลุ่มศาลานอกกลุ่มศาลาหรือว่าต่างโรงเรียนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเกิด องค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมนะครับให้ได้ครบสมบูรณ์ได้มากที่สุดช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นการแชร์ผลการเรียนรู้นะตลอดทั้งวันได้เรียนรู้อะไรจะทำอะไรเพื่ออะไรนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาลูกๆเป็นจมาราชรังสฤษฎิ์2ให้เป็นนวัตกร2ภาษาที่รับผิดชอบต่อสังคมโลกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณตัดสินได้เลยครับคุณเป็นสองที่ได้เลยพิธีกรเองนะครับขอบคุณมากครับ